สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายเลสิไปเฮ็ดหมักหน้ากระจกพี่น้องนี่ทํายายทั่วกับมอบสะอาดเรียบร้อยล้างอย่างดีแล้วนี่เอามามาเฮ็ดเป็นแว่นค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมาหั่นเด้อค่ะหั่นเป็นแว่นเดี๋ยวเราค่ะพี่น้องเอาหั่นแล้วเฮาก็เอาเม็ดออกค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องยายเอาเม็ดออกเบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่วันนี้ก็เอาเกลือมาทาค่ะพี่น้องเอาเกลือมาทาแล้วก็ไปต้มค่ะมาเบิ่งน้ำยายเด้อค่ะบัดนี้นี่ค่ะพี่น้องล้างเกลือแล้วแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ก็เอาไปต้มค่ะนําไปต้มประมาณ5นาทีค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องขั้นตอนการต้มพี่น้องประมาณ5นาทีพี่น้องเพราะว่าต้มมาจนต้มมันบ่น่าสุกพุ่นล่ะค่ะมันสิเลื่อยไปกับบ่เป็นหยังยายก็กะว่าประมาณ5นาทีมันบ่สุกเฮากับต่อไปอีกเด้อค่ะสมุนไพรด้วยพี่น้องนี่กินดีค่ะนี่ค่ะเฮากินกับน้ำร้อนก็ได้น้ำอุ่นก็ได้ค่ะเอาไปแต่งหน้าขนมก็ได้พี่น้องแต่งหน้าขนมเค้กขนมไข่ที่เฮาเฮ็ดเองนะคะพี่น้องมารอมาเบิ่งน้ำยายเด้อค่ะบัดนี้สุกแล้วค่ะพี่น้องเหี่ยวเลยไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะบัดนี้
แล้วหอมหอมพี่น้องหอมเปลือกมันเบื้องขั้นตอนต่อไปน้ำใหญ่เด้อค่ะบัดนี้นี่ก็พี่น้องขั้นตอนต่อไปใส่น้ำพี่น้องขั้นตอนต่อไปคือเสื่อมพี่น้องใส่น้ำลงจังหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วละลายก็เอามะนาวใส่ค่ะพี่น้องแล้วน้ำตาลละลายด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องน้ำตาลมันละลายแล้วเอามะนาวลงค่ะพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวใบใหญ่น่ะมะนาวมันทับกันเด้อค่ะเอาลงทีละชิ้นให้ยายยายออกพี่น้องไฟเฮียงก็รีไฟลงจักหน่อยเด้อค่ะก็พี่น้องย้ายแล้วล่ะบัดนี้ก็ใส่ไฟอ่อนพี่น้องรีไฟลงอ่อนแล้วก็เคี่ยวพี่น้องประมาณ30นาทีนี่แหละค่ะมาเบิ่งน้ำใหญ่เด้อค่ะบัดนี ที่เหลือแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมน้ำตาลหอมน้ำตาลหอมมะนาวใส่กันเหลือแล้วค่ะพี่น้องเด้อมากินกับยายใส่น้ำอุ่นกินพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะรอให้มันเย็นยายก็สิเก็บใส่ขวดโหลค่ะพี่น้องที่เล่นก็ได้พี่น้องใส่น้ำอุ่นน้ำร้อนกินก็ได้เบื้องตอนมันเย็นเด้อค่ะพี่น้องยายสิเอาใส่โหลให้เบิ่งค่ะพี่น้องเย็นแหละค่ะพี่น้องมาใส่ขวดโหลค่ะพี่น้องบัดนี้เก็บไปกินกับตู้เย็นเด้อค่ะนี่แหละแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำใหญ่เด้อบัดนี้เอาไปใส่แต้งหน้าขนมกินโลดก็ได้พี่น้องกินเล่นกินจังสิกับขนมกับหยังเด้อค่ะคลิปนี้แย่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากินเด้อค่ะสวัสดีค่ะ